สวัสดีค่ะซิลีนวิลาซิลีนหานสุจินค่ะน้องๆในวัยเรียนหลายๆคนนะคะน่าจะเคยเผชิญปัญหากับความเครียดใช่ไหมคะซึ่งก็มีมากมายหลากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งความผิดหวังในเรื่องของการเรียนการงานการเงินหรือว่าเรื่องของครอบครัวที่อาจจะเคยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่อยู่มาวันนึงคุณพ่อคุณแม่ขอแยกทางกันไปหรือแม้แต่เรื่องของการสูญเสียคนที่เรารักกันไปค่ะเรื่องของความเครียดความผิดหวังเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะแค่ในวัยเรียนนะคะวัยผู้ใหญ่ค่ะก็เหมือนจะต้องเป็นบททดสอบของชีวิตของเราไปตลอดนั่นเองค่ะชีวิตของคนเราค่ะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้และก้าวผ่านไปได้อย่างไรวันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ต่อค่ะดร.สุภัทรแสนแจ่มใสค่ะอาจารย์และนักจิตวิทยาเด็กสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ต่อค่ะสวัสดีครับมาเลยค่ะมีหนึ่งคำถามอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าไม่มีมนุษย์คนไหนไม่เคยเกิดมาพร้อมกับความเครียดและความผิดหวังคำนี้เนี่ยมันจริงแค่ไหนคะผมเคาะว่าจริงแล้วกันนะเพราะว่าเอาเนี่ยเด็กทุกคนไม่เคยเป็นเด็กค่ะว่าต้องเคยเป็นทารกมาแวร้องเนี่ยก็คือเขาเครียดละก็คือต้องดีไฟก่อนว่าความเครียดก็คือภาวะที่สิ่งที่เรามีอยู่มันไม่เพียงพอต่อการต่อสู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเด็กแวออกมาปุ๊บที่ร้องอาจจะร้องด้วยอาวุธหิวข้าวก็คือเขาไม่มีปัญญาแล้วกันเนาะเด็กเล็กไม่มีปัญญาหาข้าวกินเขาก็เลยร้องเพราะมันเครียดแล้วจากข้าวกินพอแม่เอานมให้อ่ะเงียบสบายใจสบายใจแล้วได้แล้วได้สิ่งต้องการแล้วสิ่งที่หวังไว้แพมเพิร์ดเปียกตูดหนักร้องแฉะเพราะมันไม่มันมือไม้หยิบไม่ได้อะมันยังเด็กอยู่พอมีคนมาช่วยเปลี่ยนแพมเพิร์ดให้ดีใจหงุดร้องไห้นั้นความเครียดทุกคนเคยเกิดแน่นอนความผิดหวังทุกคนเคยผ่านมาไม่ได้ดั่งใจเคยผ่านมาพี่หนูว่าถ้ามาถามตอนโตเนี่ยเราอาจจะคิดว่าฉันปล่อยวางได้ฉันไม่เครียดแต่ว่าจริงๆในวันนั้นๆของคุณในอดีตมันเคยเครียดเคยผิดหวังทุกคนครับเหมือนความเครียดติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่แว้แรกเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ตามวิวัฒนาการของมนุษย์ก็คือความเครียดอยู่กับเรามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษตั้งแต่รุ่นหาสัตว์ล่าสัตว์นั่นคือเรามีความเสือจะมากินเราหรือเปล่าใช่คือเพราะความเครียดทำให้คุณเซอร์ไวฟ์ได้คุณจะออกไปถ้ายุคสมัยก่อนบรรพบุรุษคือเราออกไปล่าสัตว์ผู้ชายเนาะออกไปล่าสัตว์ความเครียดคือเราต้องฆ่ามันนั้นความเครียดจะมีกลไกร่างกายหลายอย่างเช่นทำให้กล้ามเนื้อมันตึงตัวขึ้นแข็งแรงขึ้นว่องไวขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะล่าสัตว์ได้เพียงแต่ว่าความเครียดทุกวันนี้เราไม่ได้ล่าสัตว์เราต้องทำงานเราก็เครียดแล้วมันเลยเห็นผลว่าทำไมเวลาเราเครียดเราถึงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจริงค่ะคอบ่าไหล่ตึงใช่ใช่ทำไมเราถึงเครียดเสร็จปุ๊บอยากกินของหวานค่ะเพราะเรายังไม่ได้เปลี่ยนการพัฒนาการจากบรรพบุรุษของเราบรรพบุรุษของเราเนี่ยออกไปล่าสิงโตก็คือต้องใช้กล้ามเนื้อแล้วมันพอล่าเสร็จปุ๊บมันเหนื่อยก็เลยต้องกินของเพื่อชดเชยแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ไปล่าสิงโตแต่เรายังเครียดอยู่กลไกร่างกายยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เราก็เลยยังคอบ่าไหล่ตึงเพราะเราเหมือนกล้ามเนื้อมันตึงตัวแม้ว่าเราจะนั่งอ่านหนังสือแล้วเราเครียดก็ตามทีมันพอพูดปุ๊บปวดไหล่เลยค่ะผมก็จับแล้วก็ปวดไปด้วยเป็นนวดไทยกันไหมคะคือถ้าพูดจริงๆแล้วคือความเครียดเนี่ยมันอยู่กับเรามาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ว่าบรรพบุรุษก็จะเครียดรูปแบบนึงการใช้ชีวิตแบบนึงตัวเราในปัจจุบันก็จะเครียดอีกแบบนึงแล้วก็ความเครียดที่มาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ปริมาณไม่เท่ากันลดทอนกันไปสำหรับแต่ละคนที่ใช้ชีวิตแตกต่างกันออกไปถ้าในมุมของจิตวิทยาแล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะความเครียดความผิดหวังมันส่งผลกับร่างกายอย่างที่อาจารย์บอกมันตึงมันอะไรต่างๆนะและจิตใจล่ะคะมันส่งผลยังไงบ้างถ้าคำกระคงได้ยินว่ากายกับจิตสัมพันธ์กันหรือว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับซึ่งมันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกายค่อนข้างมากนั้นถามว่าความเครียดมีผลต่อจิตใจยังไงบ้างมันก็ชัดเจนมากเพราะว่าตัวถ้าเรามองว่าก้อนของความเครียดที่มันกระทบกับเราเนาะเราต้องมันเกิดจากการที่เราเจอสถานการณ์บางอย่างแล้วเราก็ประเมินว่าเฮ้ยสิ่งนี้เราพอจะจัดการมันได้ไหมส่วนใหญ่ความเครียดจะเกิดขึ้นจากการที่เราประเมินว่าเราอาจจะจัดการไม่ได้อาจจะจัดการไม่ได้มันก็มีความคุมเครือมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในเรานั้นตัวใจเราก็จะเริ่มกระทบละเพราะเราคิดว่าเอ้เราจะทำไงกับมันดีเนาะสิ่งที่จะเจออยู่เราจะจัดการมันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในจังหวะที่เราคิดกังวลนี้ปุ๊บเนี่ยสารเซลล์ประสาทในสมองเนี่ยเซลล์ประสาทก็จะทำงานละวิ่งวุ่นตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักกันใหญ่เลยนะครับแล้วมันก็ฮอร์โมนก็จะหลั่งเพื่อให้เราเกิดความกระฉับกระเฉงความกระตือร้นรวมถึงเจ้าฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มันจะหลั่งช่วงเราเครียดเรียกว่าคอร์ติซอลค่ะนะครับแล้วคอร์ติซอลเนี่ย
หลังในช่วงแรกเนี่ยดีนะครับเพราะมันทำให้เราเกิดความก็เรียกแอคทีฟแล้วกันเนาะเกิดความแอคทีฟเกิดภาวะที่มันจะกระตุ้นให้ฮอร์โมนอื่นเกิดการทำงานร่วมด้วยนะครับแต่ว่าในระยะยาวถ้าความเครียดที่ยังอยู่คอร์ติซอลก็จะหลั่งอยู่มากขึ้นอันนี้มันจะกลายเป็นผลเสียต่อร่างกายแล้วพอหลังส่งผลต่อร่างกายปั๊บมันก็จะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงบ้างติดเชื้อได้ง่ายขึ้นพอเราไม่สบายปุ๊บใจเราก็จะเครียดอีกเช่นพรุ่งนี้ต้องไปสอบพรุ่งนี้ต้องทำงานส่งแต่ไม่สบายความคิดเราก็จะกังวลอีกนั้นมันเลยสัมพันธ์กันจิตอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ทำให้เราเกิดความเครียดแล้วนำมาสู่ร่างกายที่ทรุดโทรมลงในขณะเดียวกันถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมลงมันก็จะเป็นผลต่อทำให้เราเครียดอีกว่าอ๋อร่างกายเราอ่อนแอเนาะเลยทำสิ่งนั้นไม่ได้ไปตรงนั้นไม่ได้ทำสิ่งนี้ไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นวงจรของความเครียดที่กายกับจิตมันก็ส่งผลซึ่งกันและกันแล้วฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันซ้ำซ้อนด้วยนะคะคือเครียดแล้วแล้วร่างกายก็คือมีปัญหาพอร่างกายมีปัญหาปุ๊บเราก็ไปเครียดซ้อนอีกว่าพอร่างกายเรามีปัญหาแต่ที่ร่างกายเรามีปัญหามันก็ย้อนกลับมาที่เกิดจากความเครียดไงใช่มันก็เป็นวัฏจักรเป็นวงจรอุบาทของความเครียดไปแต่ว่าถ้าเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็นำมาสู่การแก้ที่มันก็ง่ายมากครับก็คือคุณทำอะไรอันนึงให้มันดีขึ้นก่อนก็ได้จะร่างกายก่อนก็ได้หรือใจก่อนก็ได้ถ้ารู้สึกใจยังไม่ไหวทำกายก่อนออกไปออกกำลังกายช้อปปิ้งร้องเพลงหัวเราะว่ายน้ำเวลาอะไรก็ตามที่คือให้ร่างกายเรารู้สึกเฮลตี้ขึ้นเดี๋ยวใจมันก็อาจจะดีขึ้นตามหรือเริ่มต้นจากใจก่อนก็ได้ทำให้จิตใจเบิกบานบางคนออกไปแนวนั่งสมาธิคิดเชิงบวกจินตนาการถึงสิ่งที่เราชอบกินชอบทำก็เริ่มจากใจก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวกายมันก็จะฉุดกายขึ้นมาเองคือถ้าให้พูดว่าไม่เครียดเนี่ยมันพูดง่ายแต่มันทำยากใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดแบบลองทำแบบที่อาจารย์บอกว่าโอเคเรามีความเครียดนะทั้งกายและใจเนี่ยมันมาสัมพันธ์กันแน่นอนถ้าเรายังรู้สึกว่าแก้ปัญหาไม่ได้ลองเลือกทางใดทางหนึ่งจะไปผ่อนคลายความเครียดจากจิตใจก่อนก็ได้ครับหรือถ้าใจไม่ได้งั้นเรามาผ่อนคลายความเครียดจากร่างกายทำเริ่มจากร่างกายก่อนก็ได้เหมือนที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเริ่มเครียดเนี่ยลองขยับตัวจะเดินก็ได้เต้นก็ได้ลองแบบปลดปล่อยตัวเองคือถ้าเลือกที่เราทำรู้สึกว่าเลือกทำกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าผ่อนคลายสำหรับเราที่มันฟิตกับเรานะก็โอเคแหละเราอาจจะแบบมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนรอบข้างว่าไปนั่งสมาธิสิวาดรูปสิว่ายน้ำสิปลูกต้นไม้สิก็ต้องลองดูว่าเรามันเป็นเทสเราไหมอ่ะค่ะอะไรที่มันตรงกับจริตของเราใช่ฟังเพลงสิอะไรเงี้ยแต่ก็ฟังเพลงโมซาร์ทต่างนะมันก็มีบางคนแบบฟังเพลงคลาสสิกไหมจะผ่อนคลายฟังแบบเสียงธรรมชาติไหมฟังบทสวดไหมแต่ถ้าแบบเราไม่ใช่แนวเราอะเราฟังเรารู้สึกว่าไม่อินเราฟังแบบสอนเพชรหรือว่าเราฟังกระแตหรือเราฟังพี่แบบลำไยไหทองคำแล้วแถะแล้วก็เลือกที่เราชอบอะมันก็จะดีที่สุดใช่ครับก็ต้องเลือกสิ่งที่มันจะทำแล้วตรงกับตัวเราใช่ใช่จริตเราบางคนบอกว่าให้ไปนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้มันยิ่งนั่งยิ่งเครียดยิ่งคิดอีกทำไมฉันนั่งคนอื่นเขานั่งกันนิ่งกิ๊บเลยแต่เรานี่แบบยกแบบประงกบ้างอะไรมันก็กลายเป็นความเครียดจากการนั่งสมาธิครับต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเองดีที่สุดนั่นเองนะคะเหรียญมี2ด้านค่ะเคยได้ยินมาค่ะคำว่าความเครียดในเชิงบวก positive strain ค่ะวิธีนี้เนี่ยมันสามารถช่วยเราได้ยังไงคะอยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงค่ะว่าความเครียดส่งผลทางด้านบวกกับตัวเราความเครียดเนี่ยมีทั้งด้านบวกและด้านลบถ้าไม่มีความเครียดเลยเนี่ยหนึ่งก็คือหายากมากคนที่จะไม่มีความเครียดเลยเพราะว่าตราบใดที่เรามีภาระความรับผิดชอบต้องเจอผู้คนเนี่ยยังไงความเครียดมันต้องเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปว่าความเครียดมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราเจอสถานการณ์แล้วทรัพยากรหรือต้นทุนเราเนี่ยมีไม่เพียงพอในการจัดการกับสถานการณ์นั้นมันก็จะเกิดเป็นความเครียดทีนี้ความเครียดเชิงบวกคือความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วผลักดันเราเพิ่มศักยภาพเราในการทำงานบางอย่างในการทำกิจกรรมบางอย่างหรือฝึกสกิลบางอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นเช่นเด็กอยากสอบเข้ามหาลัยน้องๆอยากสอบเข้ามหาลัยให้ติดที่ต้องการก็จะเกิดความเครียดแล้วแต่ความเครียดนั้นจะผลักดันให้เขาอ่านหนังสือมากขึ้นความเครียดนั้นผลักดันให้เขาไปติวหนังสืออ่านหนังสือกับเพื่อนนั้นความเครียดในระดับ1ต้องใช้คำว่าระดับ1นะจริงๆก็ไม่รู้เต็มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอธิบายอย่างนี้ว่าช่วงแรกความเครียดเนี่ยมันจะผลักดันศักยภาพเราให้เราถ้าเป็นโบราณก็คือผลักดันศักยภาพร่างกายเนาะให้แข็งแรงขึ้นแต่ถ้าในทุกวันนี้คือให้เราไปทำพาไปสู่อะไรบางอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับมันจะไปถึงจุดหนึ่ง
มันจะเป็นเหมือนกราฟวิ่งขึ้นไปวิ่งสูงขึ้นนั่นคือดึงเสพภาพเราไปแต่แน่นอนว่าถ้ายังเรายังอยู่ในสถานการณ์แบบความเครียดเนี่ยนะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะดรอปเสพภาพเราจะดรอปตกลงมาเมื่อไหร่ก็ตามทีที่คุณเริ่มรู้สึกว่าความเครียดมันทำให้คุณร่างกายอ่อนแอลงหรือทำให้คุณรู้สึกว่าตื้อๆคิดอะไรไม่ออกอันนั้นความเครียดนั้นเริ่มเป็นท็อกซิกละค่ะมันจะทำให้คุณลดศักยภาพของคุณลงไปลดเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณลงไปนั่นแปลว่าความเครียดเริ่มท็อกซิกละแต่ถ้าโอเคความเครียดยังผลักดันให้คุณแบบเฮ้ยไปอ่านหนังสือไปร้านหนังสือไปติวกับเพื่อนค้นหาพอดแคสต์หรือดู YouTube อะไรที่เป็นเพิ่มศักยภาพตัวเองอันนั้นแปลว่ายังบวกอยู่ฟังแบบนี้แล้วคือความเครียดไม่ใช่ศัตรูสักทีเดียวคือเราสามารถเปลี่ยนเขาเนี่ยให้มาเป็นพลังบวกที่ผลักดันเราได้ด้วยใช่ความเครียดเหมือนไม่ใช่มิตรแท้และศัตรูที่ถาวรก็เลยอย่างนั้นก็ได้ก็คือเราต้องอยู่กับเขาให้เป็นก็คือเราต้องมีความเครียดเป็นเพื่อนอ่ะซึ่งเพื่อนเราบางทีมันก็น่ารักกับเราเนาะแล้วเพื่อนเราบางทีมันก็ร้ายกับเราอาจจะไม่ได้แบบว่าดีกับเราตลอดเวลาใช่เพื่อนสนิทเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ดีกับเราตลอดเวลาเพื่อนยิ่งสนิทยิ่งกล้าแซะกล้าตำหนิเรานะถูกไหมครับความเครียดก็เหมือนกันก็คือเขาเป็นอยู่กับเราตลอดเวลานั้นบางทีเขาอาจจะโผล่มาแบบเตือนเราบางทีอาจจะเตือนเรานะว่าพอเธอพักบ้างก็ได้อย่างเงี้ยก็แปลว่าร่างกายเราทรุดโทรมละก็อยากให้เราพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือนต้องอยู่กับเขาให้เป็นอยู่กับเขาให้เป็นครับอยู่คือเราปฏิเสธเขาไม่ได้เขาอยู่กับเรานั้นว่าเราจะอยู่ยังไงที่ก่อคุณก่อประโยชน์กับตัวเรามากกว่าจะทำให้เราร่างกายทรุดโทรมหรืออ่อนแอไปหรือว่าซึมเศร้ามากเกินไปครับอย่างที่หลายๆคนนะคะได้ฟังมาก็จะแบบว่ามีวิธีการรับมือความเครียดก็คือต้องทำให้ไม่ว่าจิตใจหรือร่างกายของเราเนี่ยไปให้มันดีขึ้นอาจารย์มีเทคนิคไหมคะที่เราจะรับมือกับความเครียดยังไงที่มีการรับมือกับความเครียดเหรอครับผมนำเสนอเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วกันเนาะไอซ์มันว่าพอเจอความเครียดก็เอาน้ำแข็งชโลมจิตใจให้เย็นลงนะครับเอาน้ำแข็งมาถูหลังอาจจะช่วยได้นึง นะครับ แล้วน้ำแข็งที่นี่คือไอซ์ก็คือ ICE เนาะนะครับ I ก็คือ identify ก็คือระบุให้ได้ว่าไอ้ความเครียดเนี่ยจริงๆอยากให้ลงละเอียดไปกว่าแค่ความเครียดนะครับคือบางทีเราพูดแค่ความเครียดเนี่ยมันก็เป็นกลมๆเนาะฉันเครียดอ่ะเธอฉันเครียดอ่ะแกเฮ้ยกูเครียดว่ะนี่มันลอยแม่ทีนี้เพื่อนก็จะไปไม่ถูกว่าเออแล้วยังไงดีวะอะไรเงี้ยพยายามให้เราแกะว่าความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออารมณ์อะไรกังวลค่ะเศร้าโกรธน้อยใจเกลียดหรือบลาบลาไม่มั่นใจอะไรก็ตามคือระบุมาให้ออกมาให้ชัดว่ามันคืออารมณ์อะไรที่อยู่ภายใต้ความเครียดนั้นย่อยมันออกมาย่อยมันออกคุณมีความเครียดนะแต่ย่อยมันออกมาว่ามาดูซิว่าความเครียดเนี้ยมันคือจริงๆแล้วอารมณ์ความรู้สึกอะไรกันแน่ใช่ใช่เครียดเพราะกำลังกลัวเครียดเพราะกำลังเศร้าใช่เครียดเพราะไม่มั่นใจเครียดเพราะกังวลใจเครียดเพราะผิดหวังคาดหวังใช่ใช่พอเราเหมือนแยกย่อยและระบุมาแล้วเราก็มาที่ตัว CI see เนาะ see ก็คือ come from มันมาจากไหน come from อารมณ์เนี้ยมันมาจากไหนแหล่งที่ทำให้เกิดอารมณ์นั้นเนี่ยมันคืออะไรคือใครสถานการณ์ไหนเหตุการณ์อะไรหามาให้ได้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีหนึ่งเดียวก็ได้มันอาจจะมีหลายๆเหตุที่เราสมมติฐานได้ว่าน่าจะมาจากสิ่งนี้ก็ไล่มาเลยมี3อันมี4อัน5อันก็แล้วแต่หาได้ว่ามันมาจากคำฟอร์มไหนบ้างนะครับก็จะเป็นสเตจที่2ที่เราจะไปหาระบุเหมือนหาให้ได้ว่ามันมาจากไหนไอ้แหล่งอารมณ์เนี้ยมาจากไหนกันแน่แล้วก็มาสเตจที่3คือ evaluate ก็คือประเมิน ICE เนาะประเมินว่าอะจากสาเหตุทั้งที่มีเนี่ยที่คาดเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับลองประเมินซิว่าสาเหตุเนี่ยเราจะจัดการกับมันได้อย่างไรบ้างนะครับนี่การจัดการเนี่ยมันก็มีนะเหตุบางเหตุที่เรามันเกินมือเราอ่ะหรือมันเกินอำนาจเราเช่นเหตุมาจากพ่อเราค่ะเหตุมาจากผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเราไปแตะเขาไม่ได้นะแตะเราก็ถูกไล่ออกเนาะทั้งไล่ออกจากบ้านและไล่ออกจากโรงเรียนค่ะใช่ไหมเราจัดการไม่ได้นะครับซึ่งสิ่งนี้จะ move มาจัดการกับอารมณ์ก่อนย้อนกลับไปที่ I ตัวแรกค่ะอารมณ์คืออารมณ์อะไรอารมณ์โกรธเราต้องรู้ก่อนว่าฉันโกรธเนาะนั้นเราจะระบายความโกรธกับกิจกรรมอะไรดีซึ่งมันจะช่วยเหมาะสมกับความโกรธเช่นเฮ้ยเราควรจะไปตะโกนนะบางคนอาจจะใช้การตะโกนลงไปในอ่างน้ำถ้า
บ้านอยู่ใกล้เขาก็ตะโกนหน้าผาถูกนะหรือว่าบางที่ก็จะมีเดี๋ยวนี้มีคาเฟ่แบบเครื่องจานใช่ใช่ค่ะใช่ให้มันสอดคล้องกับอารมณ์ที่มันมีอ่ะถ้าเศร้าบางคนอาจจะฟังเพลงเศร้านะเพราะว่ายิ่งให้เศร้าเขาไปใหญ่ให้มันดิฟให้มันโอเคให้มันรู้จักอ่ะชัดชัดนะเศร้าพอแล้วนะหรือบางคนอาจจะทำอะไรกิจกรรมที่คลายเศร้าแล้วแต่คุยกับหมากับแมวที่บ้านให้มันคลายเศร้าก็ไปอันนี้ในกรณีที่ต้นตอนนั้นเราจัดการไม่ได้แต่ถ้าต้นตอสาเหตุจัดการได้อ่ะเรามาหาวิธีกันจะจัดการยังไงดีก็คิดหาออปชันในการจัดการปัญหาไปเพื่อนช่วยได้ไหมคนรอบข้างช่วยได้ไหมอะไรก็ว่าไปนั้นพอมาถึงขั้น evaluate เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ทางก็คือทางที่เราจัดการได้ด้วยเขาเลยพร้อมที่จะชนกับปัญหาได้ problem focus ไปกับอีกทางนึงคือถ้ายังโฟกัสที่ตัวต้นตอปัญหาไม่ได้ก็มาจัดการอารมณ์เราก่อนให้เราสงบลงก่อนดังนั้นตัวน้ำแข็ง ice เนี่ย i identify ให้ได้ก่อนอารมณ์อะไร c อารมณ์นั้น come from มาจากไหนแล้วก็เจอแล้วเนี่ยมาจากไหนก็ evaluate ประเมินว่าจะจัดการกับมันยังไงประมาณนี้ครับค่ะมีคำหนึ่งค่ะที่เขามักจะพูดกันบอกโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังไม่กังวลไม่ต้องกังวลไม่ต้องแคร์อะไรเราก็ไม่ต้องรู้สึกอะไรเหมือนกันคำนี้มันสามารถทำได้จริงๆหรือเปล่าคะอาจารย์คะดีนะที่ถามว่าทำได้จริงๆไหมเนอะ เพราะว่าคือถ้าเราไม่ได้อยู่ใน อะไรวัดในวาหรือว่าในโบสถ์หรือในนี้ก็คงทำได้มั้งครับที่เราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรก็ปฏิบัติตามพระวินัยปิฎกไปหรือว่าในพระวินัยของศาสนกิจนั้นต่างๆไปแต่ถ้าเราตราบใดที่เราอยู่ในสังคมเนาะมันมีเรื่องของความคาดหวังหรือเป้าหมายอยู่แล้วเรียนเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเกณฑ์ต่อให้เราไม่ตั้งเป้าเกณฑ์เนาะแต่ยังมันก็มีเกณฑ์มาล่อใจให้เราเป็นผลลัพธ์อะ4 3 2 1 A B C D อยู่แล้วนั้นมันเหมือนเป็นเป้าหลอกๆในความคิดเราอยู่แล้วนั้นผมมองว่าเราเลี่ยงยากเรียกจะเป็นไปได้ที่เราจะไม่คาดหวังเนาะนะครับพี่ว่าจะคาดหวังยังไงให้มันเฮลตี้ดีกว่าค่ะหมายความว่าเราคาดหวังให้มันสอดคล้องกับเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือศักยภาพเรานะครับให้เรารู้สึกว่าสนุกไปกับเป้าหมายเรานั้นการที่เราจะสนุกกับเป้าหมายเราได้เนี่ยเราต้อง1คืออันนี้สำคัญมากนะครับคือถ้ามุกถามผมเองเนี่ยผมมองว่ามนุษย์เราควรมีเป้าหมายเคสหลายๆเคสที่เป็นภาวะซึมเศร้าต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขาใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายในชีวิตนั้นอยากชวนให้ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตซึ่งมันไม่ต้องใหญ่โตอะไรครับคือเป้าหมายแค่ว่าอ่ะวันนี้ตั้งใจว่าจะกินข้าวมันไก่สมมุตินะเป้าหมายเงี้ยเฮ้ยทำไงดีมันเหมือนเราต้องพาตัวเองไปให้กินข้าวมันไก่ให้ได้อะเป้าหมายสงกรานต์นี้ฉันจะไม่เปียกน้ำอ่ะเราก็ต้องแบบทำไงดีมันก็ต้องมีการคิดวางแผนมันต้องมีกลยุทธ์อะแค่คุณคิดวางแผนเนี่ยสมองมันได้ทำงานละนะครับทีนี้ถ้าไปไกลกว่านั้นคือถ้าในเชิงของการเรียนหรือความสำเร็จในที่ในการงานเนี่ยเป้าหมายนั้นเนี่ยเราควรจะวางให้สอดคล้องกับศักยภาพเรานั้นสิ่งที่ต้องเริ่มต้นก่อนคือเรารู้ไหมว่าเรามีศักยภาพอะไรอย่างไรบ้างมีข้อดีและข้อจำกัดอะไรบ้างเราต้องคลี่ตัวเองมาให้ได้มากที่สุดเพราะอันนี้มันจะเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะใช้สู่การวางเป้าหมายนะครับมันก็ทีนี้มันจะง่ายขึ้นแล้วถ้าเรารู้จักตัวเองข้อจำกัดหรือข้อดีตัวเองมันจะเป้าหมายก็จะง่ายขึ้นในการวางสเต็ปต่อมาคือเป้าหมายที่เราวางเนี่ยมันสามารถทอนเป็นเป้าหมายสั้นๆได้ไหมมันอาจจะมีกลมๆอย่างว่าฉันอยากติดมหาวิทยาลัย A ค่ะที่การติดมหาวิทยาลัย A เนี่ยมันก็ไกลและใหญ่เราทอนได้ไหมว่าและการติดมหาวิทยาลัย A เนี่ยมันจะต้องมีประกอบองค์ประกอบอะไรบ้างเช่นต้องเก่งวิชาคณิตเก่งเคมีด้วยนะเก่งเรื่องนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็แตกมาก่อนคณิตหมวดคณิตที่คณิตมันก็มีรายย่อยอีกมีหลายบทในเนื้อหาแล้วก็พยายามค่อยๆฝึกในแต่ละเป้าหมายย่อยๆให้มันสำเร็จก็จะช่วยทำให้ความคาดหวังเป้าหมายของเรามันออกไปในทางที่เราสมหวังมากกว่าที่จะผิดหวังได้เหมือนเราแบ่งเป้าหมายเป็น3ระยะได้ไหมคะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวโอเคระยะยาวคือเข้ามหาวิทยาลัยเองที่อาจารย์บอกระยะสั้นเราจะเริ่มต้นจากอะไรเราทำได้ปุ๊บเหมือนค่อยๆเก็บแต้มคะแนนไปเรื่อยๆใช่จนถึงแต้มสุดท้ายที่โอเคเราถึงเป้าหมายสำเร็จแล้วใช่คืออันนี้มันจะข้อดีทางอ้อมอย่างคือถ้าเราทำเป็นเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยเมื่อสำเร็จเราจะรู้สึกภูมิใจตัวเองอะค่ะเฮ้ยเราทำได้ว่ะเอ้ยเราก็ทำได้นะแต่ถ้าแบบเป็นเป้าหมายระยะยาวทีเดียวเนี่ยปุ๊บโอ้โหความเราจะไปถึงมัน
มันไม่ทันเห็นความภาคภูมิใจตัวเองอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบเฟลเข้าใจคืออย่างซิลีนเป็นคนแบบไม่ชอบอ่านหนังสือครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเห็นตัวหนังสือเยอะๆแล้วมันแบบมันเบลอมากเลยแต่หลายๆคนเขาบอกว่าการอ่านหนังสือมันเพิ่มทักษะหลายๆอย่างก็เลยตั้งเป้าง่ายๆว่าโอเคอ่านวันละหน้าแล้วเราก็อ่านทุกวันบางวันเพลิน3หน้า5หน้ากำไรแล้วกำไรแล้วใช่ทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นคนแบบซื้อหนังสืออ่านแล้วค่ะใช่ค่ะมันเหมือนแบบเราสะสมแต่นี่คือ2ปีนะคะคืออันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะคุณสิริเพราะว่าจะเห็นว่ามันไม่ใช่ว่าจำเป็นที่ต้องแบบทำทีเดียวตู้มเลยอ่ะเราค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปค่อยพัฒนาทักษะเล็กๆน้อยไปค่อยชื่นชมกับความสำเร็จเล็กๆน้อยของเราไปเรื่อยๆก็จะดีครับถ้าฟังมาแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าเรื่องของความเครียดความผิดหวังต่างๆเนี่ยเรามีวิธีจัดการหลากหลายรูปแบบอย่างที่อาจารย์บอกเป็นไอซ์ก็ได้แต่ถ้าเราเนี่ยจัดการมันไม่ได้แหละคิดก็ไม่ออกยอมรับก็ไม่ได้ต้องอยู่ร่วมกับเขาแล้วค่ะต้องอยู่ร่วมกันไปเลยเธอกับฉันเราเป็นเพื่อนกันตลอดกาลวิธีการอยู่ร่วมกันกับความเครียดใช่ไหมครับค่ะก็อย่างที่เราคุยตั้งแต่ตอนแรกว่าความเครียดมันมีได้ประโยชน์ด้วยได้คุณด้วยเนาะแต่มันก็ตามทีเมื่อเราพบว่าเราเริ่มมีภาวะร่างกายที่มันไม่โอเคละเช่นนอนหลับยากขึ้นเบื่ออาหารไม่ค่อยอยากกินสมาธิจดจ่อได้น้อยลงหรือมีความเหนื่อยล้าง่ายขึ้นพูดไม่รู้เรื่องอารมณ์ฉุนเฉียวเร็วนั่นเป็นเริ่มเป็นสัญญาณเตือนว่าความเครียดน่าจะเป็นพิษสำหรับคุณละหรือถ้าเป็นในเชิงจิตใจคืองุนงิดง่ายหัวร้อนง่ายขึ้นรู้สึกเบลอคิดอะไรไม่ออกก็มันก็เป็นสัญญาณที่จะบอกว่าความเครียดตัวนี้อยู่กับคุณมากจนเกินไปจนมันเป็นพิษแล้วอันนี้ควรแนะนำว่าเราอาจจะต้องไปหาที่พึ่งอื่นแล้วไปพบนักจิตไปพบจิตแพทย์หรือไปให้เอากับเพื่อนก็ได้เบรกตัวเองจากงานนั้นหรือจากเป้าหมายที่เราโฟกัสอยู่แป๊บนึงก่อนพอสก่อนแล้วก็ไปทำกิจกรรมอื่นที่มันผ่อนคลายก่อนอันนี้ก็จะเป็นการที่เบื้องต้นในการรับมือกับความเครียดที่อยู่กับตัวเราครับถ้าจุดเริ่มต้นนี้เราอาจจะเริ่มต้นจากการแบบสังเกตตัวเองก่อนใช่สำคัญคือการสังเกตตัวเองใช่ครับอย่างที่เน้นมาว่าการสังเกตตัวเองการสะท้อนตัวเองการรู้จักตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะรับมือกับเรื่องของความเครียดเรื่องรับมือการวางเป้าหมายหรืออะไรต่างๆครับสังเกตตัวเองนะคะบางทีเราอาจจะมีภาวะความเครียดไม่รู้ตัวหรือคนรอบข้างเราบางทีก็มาเตือนเราว่าเฮ้ยช่วงนี้เธอดูแบบโมโหง่ายไปหรือเปล่าถ้าเป็นคนที่ไม่ฟังใครอะไรฉันไม่เคยเป็นฉันไม่ได้เป็นแต่ถ้าแบบมีคนมาแบบทักเราลองเอ๊ะสักนิดหนึ่งว่าแล้วคิดย้อนกลับไปว่าช่วงนี้เราดูโมโหง่ายเนาะหรือช่วงนี้เราเอ้ยนอนไม่ค่อยหลับจริงๆด้วยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่ามันมีอะไรผิดปกติมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรผิดปกติแล้วก็มาดูว่ามันเกิดจากอะไรพอเรารู้แล้วเราก็จะได้อยู่ร่วมกับเขาไปด้วยแล้วก็หาทางออกแก้ไขปัญหาไปด้วยใช่ในกรณีที่เรามีเพื่อนหรือคนรอบตัวเรามีความเครียดอย่างเงี้ยล่ะค่ะเราจะมีวิธีการช่วยเขาได้ยังไงบ้างตามที่แบบเมื่อกี้ก็ได้ครับคือเราทักทำที่ทักก่อนสมมติถ้าเราสังเกตจริงๆว่าเพื่อนคนนี้ดูเปลี่ยนไปจริงๆอาจจะร่างกายหรือจิตใจก็ได้นะครับก็ลองทักว่าเอ้ยช่วงนี้ดูหน้าแบบมูดี้เนาะอะไรเงี้ยหรือว่าดูอยู่นี่อารมณ์ฉุนเฉียวนี่ไงนิดนึงนะนี่เป็นความเป็นห่วงก็ลองทักเขาดูก่อนนะครับถ้าทักแล้วเขารู้สึกว่าไม่ก็ปกตินะเราก็อาจจะช่วยทางอ้อมในเชิงพาเขาไปทำกิจกรรมยังพอคุยกันได้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศใช่เปลี่ยนบรรยากาศก็คือย้อนกลับไปว่าการจัดการความเครียดก็มีแบบจัดการกับปัญหาเลยกับจัดการที่อารมณ์ก่อนนั่นเราก็พาเขาไปเปลี่ยนบรรยากาศทำอะไรที่มันรู้สึกว่าน่าจะเฮลตี้ขึ้นหรือว่าผ่อนคลายขึ้นได้ครับแล้วก็สำคัญก็รับฟังคือหลายๆครั้งเนี่ยเรามีเพื่อนที่บอกว่าฉันก็เครียดเป็นปกติจริงคำนี้นะค่อนข้างจะน่ากลัวนะเพราะว่าความเครียดมันไม่ควรปกติแต่โอเคว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าฉันควรจะต้องมีความเครียดเพื่อผลักดันตัวเองแต่อย่างที่บอกคือความเครียดมี positive กับ negative เนาะถ้าเขายังประคองตัวเองร่างกายไม่ได้ทรุดโทรมหรือจิตใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักมันก็โอเคก็ปล่อยเขาเครียดไปนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มสังเกตเห็นว่าเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ทักแล้วก็ชวนเขาทำกิจกรรมที่มันดูแบบผ่อนคลายหรือว่าหลุดจากออกจากภาวะนั้นสักเล็กน้อยก่อนแล้วก็เสร็จแล้วค่อยมาทำงานกันต่อแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังเนาะปัญหาหรือว่ารับฟังเรื่องราวของเขาอย่างจริงใจบางทีหลายๆครั้งเนี่ยคนที่เขาเครียดเขาอยากระบายนะแต่พอรู้ว่าเขาพูดไปเสร็จปุ๊บ
ก็แกทำไมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะเชื่อฉันสิมันถูกตัดสินแล้วถูกคิดแทนแล้วใครๆเขาก็มีปัญหาเหมือนแกแหละฉันก็เครียดเหมือนแกฉันเครียดกว่าแกอีกเขาก็ไม่อยากเล่าแล้วเพราะรู้ว่าเล่าเสร็จปุ๊บถูกตัดสินก็จะไม่เล่าถ้าพอจะเป็นไปได้ถ้าอยากช่วยคือรับฟังเขาฟังอย่างสิ่งที่เขาคิดไม่ใช่ฟังหัวตัวเองคิดฟังที่เขาคิดฟังที่เขารู้สึกก็จะช่วยเขาได้มากๆเลยครับในกรณีที่ถ้าเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือเขาได้คนรอบข้างเราที่มีความเครียดช่วยเหลือเขาได้เช่นพาไปเปลี่ยนกิจกรรมหรือให้คำปรึกษา อันนี้ถ้าทำได้ก็คือดีแต่ถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยๆเลยรับฟังรับฟังเขาแบบเป็นพื้นที่ปลอดภัยแบบ 100% ฟังแบบไม่ตัดสินให้เขาได้ระบายความเครียดออกมาเชื่อเหลือเกินนะคะว่าคนที่เครียดอยู่แล้วได้พูดออกมามันทำให้บรรเทาความเครียดลงไปได้นิดนึงนะได้ครับคือในฐานะเพื่อนก็ได้นะครับบางทีแค่เราฟังอ่ะไม่ต้องไปคิดแทนด้วยแค่เพราะบางทีคนที่เขาเครียดเนี่ยที่เขามาเล่าเนี่ยจริงๆเขาก็มีคำตอบในใจนะค่ะเขาแค่อยากต้องการแค่คอนเฟิร์มว่าเออที่ฉันคิดอย่างเงี้ยถูกไหมทำได้ไหมพอจังหวะเราไปเสนออย่างอื่นแทนเนี่ยมันก็จะเซ็งแหละอะไรเงี้ยเพราะนั้นขอแค่ฟังเขาฟังอย่างจริงใจฟังอย่างเข้าใจฟังอย่างฟังเสียงของเขาให้มันให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นตัวช่วยได้มากทีเดียวครับสุดท้ายค่ะต้องขอให้อาจารย์ช่วยให้คำแนะนำละกันสำหรับน้องๆหลายๆคนที่อาจจะเผชิญหน้ากับความเครียดหรือว่าความผิดหวังรวมไปถึงทุกๆคนเลยค่ะที่อาจจะกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้อยู่จากคำถามแรกเนาะว่ามีใครไหมที่ไม่เคยเจอความเครียดความผิดหวังซึ่งก็บอกว่าไม่มีอันนั้นน้องๆให้รู้ว่าน้องไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายเพราะว่ามีคนแวดล้อมน้องๆคนที่ตายไปแล้วคนที่ยังอยู่และคนที่ยังไม่เกิดเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องเจอกับความเครียดและความผิดหวังนั้นสิ่งสำคัญกว่าคือเราจะรับมือกับมันยังไงให้มันอยู่กับความเครียดแบบเป็นมิตรกับเรามากกว่าเป็นศัตรูของเราซึ่งอย่างที่เราคุยวันนี้นะครับก็หลักๆคือให้น้องเริ่มต้นจากการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้เราปกติเราจะสอนถูกว่ารู้เขารู้เราเนาะแต่ลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่จริงคุณต้องเริ่มจากรู้เราก่อนค่ะเราเองเป็นคนยังไงเราเองชอบอะไรเราเองมีศักยภาพอะไรก่อนแล้วก็มาทำความรู้จักเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนตรงไหนบ้างแล้วมันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปสู่การวางแผนการวางเป้าหมายที่สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเราเป็นแล้วความผิดหวังมันก็จะลดน้อยลงมันจะเปลี่ยนเป็นความท้าทายเปลี่ยนเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยน่าลองดูเนาะมันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่ใช่อุปสรรคละแต่เป็นสิ่งที่เราสุขกับอยากจะเอาชนะมันนั้นก็จะเริ่มต้นจากการที่รู้จักตัวเองให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักตัวเองแล้วมันจะเป็นบันไดสำคัญสะพานสำคัญที่จะไปสู่การที่เราจะนำไปสู่สิ่งที่เราจะต้องการแบบถ้าผิดหวังมันก็จะผิดหวังแบบรู้ว่ามันพลาดตรงนี้ดีกว่าผิดหวังแบบไม่รู้อะไรเลยเสี่ยงไปเฉยๆก็น่าจะเป็นดูเหมือนไม่ให้กำลังใจเนาะแต่ดูเหมือนว่าเป็นไกด์ไลน์ให้เขาได้ทำความรู้จักกับตัวเองมากกว่าครับไปความเครียดและความผิดหวังค่ะล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตของเรานะคะอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้และก้าวผ่านเติบโตกับปัญหาเหล่านั้นไปได้ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ต่อมากๆเลยนะคะที่มาให้เทคนิคการรับมือกับความเครียดและความผิดหวังค่ะครับขอบคุณมากๆค่ะ